วันนี้นะครับตูดูชาเลนจ์นะฮะเราจะให้2คนเนี่ยดวลกันเหมือนกับคอนเซปต์ของรายการ Guess My Age คุณคิดว่านักฟุตบอลคนนี้อายุเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น32น่าจะสูงไปน่าจะเอามาหลอกตัดออกสเปคมั้ยอันนี้สเปคมั้ยอ่ะคุณแนนครับช่วยวิเคราะห์หน่อยฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะน่าจะแก่เร็วมั้ยหวังจะเอา100ทั้งคู่เพราะฉะนั้นคําตอบครับคือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ตูดูชาเลนจ์นะครับวันนี้สองสาวครับคุณเคแดงกับคุณแน็กแอ็กนะครับดูฟุตบอลให้สนุกชาเลนจ์กันขำๆอย่าไปยุ่งกับการพนันนะจ๊ะรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเล่าปลอดพนันแนะนำตัวหน่อยครับคุณแน็กล่าสุดไปออกรายการอะไรมาครับช่วยโปรโมทนิดนึงฮะก็ล่าสุดไปออกรายการจีบหนูหน่อยนะคะ EP 9ยังไงก็ไปติดตามได้วันนี้นะครับตูดูชาเลนจ์นะฮะเราจะให้2คนเนี่ยดวลกันเหมือนกับคอนเซปต์ของรายการ Guess My Age เรามีรูปนักฟุตบอลนะครับมาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็แข่งกันทายว่านักฟุตบอลอายุเท่าไหร่ง่ายๆแค่นี้นิดเดียวอันนั้นคือยกที่1ส่วนยกที่2นะครับจะเป็นการดวลกันในการทายสัญชาติว่าคนที่เห็นในรูปมาจากชาติอะไรยังไงอ่ะเราใครตอบก่อนยังไงอะไรยังไงสลับกันพร้อมครับเดี๋ยวเราจะมีช้อยให้ตาแรกให้คุณแอ๊กเป็นคนเริ่มก่อน โอเคอ่ะคุณเห็นรูปแล้วนะครับ คุณคิดว่านักฟุตบอลคนนี้อายุเท่าไหร่นะครับช้อยนะครับ1 26ปี2 29ปี3 31ปี4 32ปีคุณเห็นอะไรในภาพฮะถ้าให้วิเคราะห์นะผมยังเยอะอยู่ผู้ชายส่วนมากถ้าอายุมากขึ้นอ่ะผมจะน้อยลงเรื่อยๆ32มันคือเยอะแล้วถ้า32กูผมร่วงอีก 2-3 ปีกูไปแล้วนะเนี่ยแล้วก็ดูจากหนวดสียังได้เพราะฉะนั้น32น่าจะสูงไปน่าจะเอามาหลอกตัดออกสเปคมั้ยอันนี้สเปคมั้ย29แล้วกันก็จะอยู่เท่ากันโอเค29นะครับคุณเคแดน26 29 31 32เขาทำหน้าอย่างเงี้ยเขามีนี่ด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะรอยย่นที่หน้าผากด้วยก็จะไปทำ31 31ปีนะครับคุณแน็กตอบว่า29ปีนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับจอจินโย่ครับอายุ29ปีเรายอมเห็นยังว่ามันไม่ต้องใช้ความรู้ใดๆพี่โจต้องมีความรู้ใดๆคุณรับไปแล้วนะครับ100บาทใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้คุณแน็กนำ10ครับข้อต่อไปครับชายคนนี้ชื่อว่าแฮร์รี่แม็กควายเป็นกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถามว่าแฮร์รี่แม็กควายอายุเท่าไหร่ครับ1 25ปี2 28ปี3 22ปีมึงคิดช้อยมึงอะไรของมึงกูก็งงกับมึงด้วยกันและ4 32ปีครับเป็นคุณเคแนนได้เริ่มก่อนฮะแฮร์รี่แม็กควายชื่อได้ยินบ่อยแล้วนะใช่ป่ะชื่อได้ยินมานานแล้วดูมีความรู้อ่ะเป็นหนึ่งรู้อ่ะพี่โจมีความรู้อ่ะแต่เขาดูแก่อ่ะกูเป็นแฮร์รี่แม็กควายกูร้องไห้แล้วจริงเหรอแล้วเขาดูแก่จริงๆอ่ะอุ้ยดูที่มุมปากดิเหมือนจะมีสิวด้วยฮอร์โมนยังพุ่งผ่านฮอร์โมนยังพุ่งผ่านน่าจะแบบว่าพี่นะอะไรเขาเป็นนักบอลเขาไม่ได้เป็นนายแบบมีสิวมันไม่แปลกเลยเท่าไหร่ดีวะใจอยากตอบ32แต่รู้สึกว่าไอ้เจ้าเวฟต้องหลอกแน่ๆเลยไปคิดไปรู้เยอะอีกแล้วไปเล่นทางรู้เยอะรู้สึกว่าเวฟมันต้องหลอกแน่ๆเลยก็เลยตอบว่า28ครับโอเคคุณแน็กครับคุณคิดว่าเท่าไหร่ฮะไม่อยากตามมากเพราะฉะนั้นอันซับ32ปีนะครับแฮร์รี่แม็กควายอายุ28ปีเห็นไหมบอกแล้วว่าเวฟมันต้องหลอกหนึ่งเท่าครับไปที่ข้อที่3ครับโอ้โหชายคนนี้ครับชื่อว่าเออร์ลิงบาวช์ฮาลันรู้แค่นี้พอครับอย่าไปรู้เยอะครับ คิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ1 25ปี2 28ปี3 17ปี4 20ปีอ่ะคุณโจคุณเห็นอะไรในภาพ ดูกลับไปที่ทรงผมความหนาแน่นของผมยังมีอยู่เขาใส่วิกเตะผมต่อมเหงื่อยังทำงานดีมีแบบเงาของเหงื่อโอ้มันเตะ90นาทีเหงื่อหมดแล้วหนูไม่ฉลาดหรอ20อ่ะคุณเคแนนครับโอ้ยคนนี้ยากว่ะเดี๋ยวนะคิดว่าเป็นไง17อ่ะโอ้17กับ20นะครับคำตอบนะครับเออร์ลิงบาวช์ฮาแลนด์ครับอายุ20ปีโอ้โหจะยิ้มเหมือนถูกเลยนะเมื่อกี้ยิ้มเหมือนถูกเลยนะไปกันที่ข้อ4ครับโอ้มากันที่โซนญี่ปุ่นกันบ้างนะครับนักฟุตบอลคนนี้ชื่อว่าไดเซนมาอิดะใช่กำลังมองคิวมาเอ็ดอะคิวดีมากเลยกันสวยมากอายุเท่าไหร่ครับช้อยนะครับ33 26 23หรือ35ครับ
อ่ะคุณแนนครับช่วยวิเคราะห์หน่อยฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะน่าจะแก่เร็วไหมไม่รู้อ่ะอาโนชวาเสน่ห์แต่ว่าเขาก็ยังดูวัยรุ่นนะคือหมายถึงว่าเขายังแบบมีแฟร์ความเป็นแฟชั่นกันโครงกันคิ้ว33ครับอ่ะคุณแน็กครับจริงๆอ่ะแวบแรกอ่ะรู้สึกเหมือนกันว่าตัดไปที่ขึ้นต้นที่เลข3ก่อนก็เลยเหลือแค่ข้อ1กับข้อ4เพราะรู้สึกว่าพื้นฐานญี่ปุ่นอ่ะแต่มองกลับกันมองว่าญี่ปุ่นจะดูแก่ช้าหรอเพราะว่าเขาเป็นคนพื้นฐานผิวดีไงก็เลยคิดว่าแบบเออน่าจะแก่ช้าสามแรกอ่ะ33เหมือนกันเท่ากันเท่ากันทำไงอ่ะถ้าถูกกับคู่เท่ากันก็เท่ากันก็ถ้าได้ก็ได้ทั้งคู่ได้ลอยทั้งคู่เหรอเออลอยเดี๋ยวเออ33ทั้งคู่หวังจะเอา100ทั้งคู่เพราะฉะนั้นคำตอบครับคือ23ปีช่วยขอโทษพูดหยาบจ้ะจริงปะเนี่ยขอโทษนะคนโดนยี่สิบสามจริงเหรอไม่อะด่าหุยเขามีรอยตรงนี้หุยสิบปีเลยอ่ะแก่กว่าอายุจริงอยากจะบอกอะไรคุณมาเอดะไหมฮะไปกันต่อเอ้าชายคนนี้ชื่อว่าอิสโก้ครับอิสโก้มาจากเรอัลมาดริดอยู่ในสเปนคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ช้อยนะครับ29 28 30 31โอ้เรียงเลยครับ28ถึง31ให้เต็มๆ4ช้อยตั้งช้อยอ่ะเก่งมากดีไม่ดีถัดไป7วันแม่งน่าจะเปลี่ยนคำตอบแล้วมั้ยอ่ะเรากลับไปที่หลักการเดิมความหนาแน่นของผม แต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันขาดหรืออะไรอ่ะผมเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ความหนาแน่นของเขาเนี่ยยังอยู่สูงมากสูงมากเฮ้ยมันก็ขึ้นไปเยอะอยู่นะ29ก็เลยอ่ะเท่ากันเท่าใครเท่าฉันอ่ะคุณแนนครับคือถ้าบอกว่าเขาอายุ29คือเขาอายุเท่าตูเต้เลยแล้วเต้มันเขาสเปนนั่นว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะดูตัวใหญ่แล้วดูแก่เร็วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นว่าเขาอายุ28ปีคุณแน็กให้29ปีคำตอบอิสโก้ครับอายุ29ปีตายชั่วรถแล้วทำไมเราผิดตลอดเลยอ่ะไปกันที่ข้อต่อไปครับนักเตะซูเปอร์สตาร์คนใหม่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรูโน่เฟร์นันเดสช้อยนะครับ26ปี28ปี22ปี32ปีโอเคแนนครับขอไปที่32ค่ะโอ้ยไม่รู้อ่ะแน็กโจครับแบบแรกที่คิดอ่ะคิดว่าน่าจะยังเด็กคิดว่าไม่26ก็22เราจะกลับไปที่ความหนาแน่นของผมแต่ผมเขาดูไม่ค่อยหนาแน่นแล้วนะนั่นสิถ้าผมเรามองไม่ชัดเราจะลงมาล่างหน่อยความหนาแน่นของนวดฟันเขาเหงือกเขาทุกอย่างมันดูสมบูรณ์ผิวหน้าตรงนี้ก็ดูเต่งดี22โอ้ยต่างกัน10ปีครับโอ้ my god 22กับ32ครับบรูโน่เฟร์นันเดสครับอายุ26ปีอ่ะอีกสักคนคนนี้ครับมาโกเวลติโอ้ my god ช้อยนะครับ25 36 28หรือ33ปีครับดีๆข้างรักซะแล้วยังไงครับเวลติรู้สึกว่าคนนี้อายุไม่ได้เยอะมากใจรู้สึกเอ็นไป28ไม่28ก็25แต่เป็นคนตัวเล็กอาจจะดูแก่ช้าหูแดงอยู่แสดงว่าเลือดมันใสดีตอบครับการสังเกตคนมานั้น28โอเคแนนครับสเปคไหมอันนี้สเปคไหมเจ้าตีไม่ใช่สเปคหนูชอบแบบคางยาวๆอ๋อโอเคเอ้ยมาจีบเป็นตรงนี้เหรอ25ค่ะมาโกแวรัตติครับอายุ28ปีเฮ้ยเลยอ่ะเท่ากับที่ผิดหมดเลยป่ะ400ต่อ100แล้วนะตอนนี้41นะไม่เป็นไรเราเป็นคนแบบว่าดูเรื่องอายุไม่เก่งเฮ้ยโจมใช้ได้เนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะดูแบบสีมงคลแน่ๆเลยอ่ะอ้าวสงสัยนี่ใส่มาผิดไม่วันนี้สีเหลืองไม่ดีแต่ว่าสีฉากข้างหลังอ่ะน่าจะยกแรกจบไปครับดูดูชาเลนจ์ครับมาต่อในยกที่2นะครับผมยกนี้นะครับจะให้2สาวนะครับได้เห็นโฉมหน้าของนักเตะที่เป็นลูกครึ่งไทย10คนโดยที่ผมจะให้พวกคุณทายว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทยอะไรชีวิตแยกออกแค่หัวสีทองเลยได้ไหมอ่ะไปกันที่คนแรกครับคิดว่าคนนี้เป็นลูกครึ่งอะไรไทยเยอรมันไทยอิตาลีไทยสวีเดนหรือไทยกรีซนี่คือใครก่อนดีให้คุณแน็กก่อนไทยอิตาลีเยอรมันอิตาลีสวีเดนกรีซต่างกันยังไงวะอ่ะดูจากมวลกล้ามเนื้อก็จะคล้ายเส้นกล่องเยอรมันไม่รู้ว่าไทยเยอรมันค่ะเคแน่ผิวแรกดูจากโครงจมูกแล้วเห็นด้วยเหรอไทยอิตาลีค่ะ
คนนี้ครับชื่อว่ามาโกบาริเน่ครับเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีไปข้อต่อไปครับนักเตะในรูปนี้เป็นลูกครึ่งไทยอะไรไทยอังกฤษไทยสวิตไทยฝรั่งเศสแล้วก็ไทยเบลเยียมดูจากรอยสักแล้วเนี่ยดูเป็นศิลปะฝรั่งเศสหรองั้นตอบเบลเยียมอ้าวไทยเบลเยียมอ้าวคุณแอนสวิตเนี่ยไม่น่าใช่ไปที่ไทยฝรั่งเศสค่ะเฮ้ยทำไมถูกเหตุผลคืออะไรเพราะรู้สึกว่าหน้าเขาอะมันแบบเหมือนขนมปังเออใช่แหละเออหน้าเขามันดูแบบว่าไปทำแบบยุโรปหน่อยโอเคอ่ะไทยฝรั่งเศสส่วนคุณแน็กไทยเบลเยียมนะครับชายคนนี้ชื่อคริสตองสมชายโดใช่ชื่อดูฝรั่งมากอ่ะคริสตองสมชายโดเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เคแนนพลิกขึ้นนำนะครับจะผิดให้หมดเลยข้อต่อไปเราเก่งลูกครึ่งชายผู้นี้เป็นลูกครึ่งอะไรไทยเยอรมันไทยออสเตรียไทยสวีเดนไทยนอร์เวย์เคแนนครับโอ้ my god แนนรู้แค่ว่าเขาเป็นกองหลังเฮ้ยเฮ้ยเพราะแนนอะเคยนั่งดูกับคุณแล้วแนนถามว่าคนที่หัวแนนไม่มีผมมากเออคนที่เขาไม่มีผมเขาเก่งจังแนนก็ดูจากโครงหน้าอย่างเดียวเลยแนนแค่รู้สึกว่าเยอรมันเนี่ยไม่ใช่อะจมูกมันไม่มาเออแนนว่าไทยออสเตรียแต่คิดเหมือนกันว่าออสเตรียเพราะว่าอันอื่นไม่สนิทลงเรือลำเดียวกันใช่ไหมฮะใช่โอเคไทยออสเตรียครับชายคนนี้ชื่อว่ามานูเอลทอมเบียเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันอ้าวจริงด้วยข้อนั้นจริงด้วยบอกว่าจมูกไม่ใช่พี่ขออีกทีมาดูหน้าไงก็ไม่ใช่เยอรมันแต่แค่รู้สึกว่าเยอรมันเนี่ยไม่ใช่อ่ะเยอรมันเนี่ยไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่อ่ะข้อต่อไปครับฟิลิปโรเลอร์เฮ้ยเก่งขึ้นแล้วว่ะโจนันรู้แต่ชื่อฟิลิปนันรู้แต่ชื่อไม่รู้ว่าเขาใครฟิลิปเดียวที่รู้จักคือหลอดไฟเออลูกครึ่งอะไรครับไทยตุรกีไทยฮังการีไทยยูเครนไทยเยอรมันฟิลิปโรเลอร์อ่ะนันใบให้โจได้เท่านี้ดูจากเซนล้วนๆเลยตอนนี้หิวอยู่อ่ะก็เลยแบบรู้สึกฮังการีอ่ะฮังการีฮังกรีเนี่ยฮังการีฮังกรีค่ะไม่รู้ก็เลยแบบเออรู้สึกมันหิวอยู่มั้งแบบมันก็เลยแบบเอ็นไปทางฮังการีไปฮังการีไปเลยค่ะฟิลิปโรเลอะไรนะฟิลิปโรเลอร์นั่นแหละเกแนนครับนามว่าไทยยูเครนว่ะคนนี้ครับชื่อว่าฟิลิปโรเลอร์ชอบเป็นความที่โจทย์ตัดไทยยูเครนแรกเยอรมันเหรอเยอรมันข้อต่อไปเออทำไมมาจากเยอรมันกันโอ้เยอรมันเยอะจังเลยอ่ะแฟนพี่เทย่านี่รู้อย่างนั้นอย่างเดียวไม่รู้อย่างอื่นแฟนเทย่าโรเจอร์ซอยนะครับไทยเวลส์ไทยไอร์แลนด์ไทยสกอตต์ไทยอังกฤษไทยอังกฤษเราว่าเขาอ่ะได้บอกใบ้มาในรูปแล้วเขาถูเลข3ไว้ในไทยเราก็ต้องใช้ดวงในการเล่นใช่ไหมเราก็จะใช้คำบอกใบ้นี้ให้เกิดประโยชน์ไปค่ะไทยที่3ไทยสกอตโอ้โหจริงๆคุณโจคุณเดาถูกนะว่าเขาใบ้ในรูปเอา5เหรอไม่เหรอเขาใบ้อะไรวะพี่ครับชื่อว่ามิก้าชูนวลศรีเขาชูมือเพราะนั่นเป็น W ไทยเวลส์อ่ะไปคนต่อไปครับไอ้ยะเฮ้ยอะไรดูมีความรู้เหรอคนนี้ยังเด็กอะไทยโปแลนด์ไทยเนเธอร์แลนด์ไทยอังกฤษไทยอเมริกาเราอะรู้สึกว่าสัญชาตญาณก็คือไม่1ก็4โจเรารับร้อยไปด้วยกันไหมอ๋อเรารับร้อยคนนี้นะอ๋อรู้เหรอเฮ้ยจริงเหรอความสามัคคีคือพลังเชื่อไหมอะประเด็นนั่นตอบแทนอังกฤษความสามัคคีคือพลังอะทุกคนนั่นตอบแทนอังกฤษเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่อังกฤษวะเฮ้ยทำไมดูลึกนะอุ้ยทุกคนลึกมากเลยอะทุกคนลึกมากเลยอะตอบไม่รู้ว่าเนี่ยตอบแทนอังกฤษอ่ะอังกฤษคนนี้ครับชื่อว่าเบนจามินเจมส์เดวิดอุ้ยชื่ออังกฤษแล้วเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเหลือ3ข้อสุดท้ายให้เก็บนะครับพวกเราจะจบกับการเสียเงินกันแค่ตรงนี้หรือเราจะเสียมากกว่านี้นะครับ3ข้อสุดท้ายครับคนนี้ครับเป็นลูกครึ่งอะไรคอยนะครับไทยมาเลไทยฝรั่งเศสไทยฮ่องกงไทยอุรุกวัยจากประสบการณ์การเป็นแอร์นั้นเห็นคนมาเยอะทำไมไม่ใช้ตั้งแต่แรกวะดูจากท่าจับปากกาเนี่ยฮ่องกงแล้วกันพนักอยู่ในห้องโอเคแอร์ครับคือพี่เขาว่าตาชั้นเดียวแต่เขาดูมีความฝรั่งก็เลยงงๆใช้ฝรั่งเศสคนนี้ครับชื่อว่าจักรกฤษลาบตระกูลเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับสุดยอดอ่ะสองข้อสุดท้ายครับอะไรเนี่ยเชลซีรู้แล้วเขาได้บอกใบไว้ในรูปเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ปะลูกครึ่งอะไรครับไทยรัสเซียไทยสวีเดนไทยอังกฤษไทยกรีซเราจะยึดหลักการเดิมเท่ากับสิไทยกรีซอื้อหรอวะกรีซอ่ะไปเอแนนครับหลักการหมู่ของเราก็คือ
ใครชื่อเดนค่ะคนที่ชื่อว่าจูดเบลศูนย์ซับเคยได้ยินเล่นอยู่ที่เชลซีครับและเขาเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเฮ้ยเมื่อกี้ฉันบอกมาถูกแล้วนะบอกมาถูกแล้วนะโดนหลอกอะไรเงี้ยแต่ทิ้งท้ายด้วยข้อสุดท้ายนะครับลูกครึ่งอะไรไทยเดนมาร์กเฮ้ยโนไม่ได้ไทยฟินแลนด์ไทยสวีเดนไทยนอร์เวย์หนูว่าพี่เขาคือไทยเดนมาร์กค่ะเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยเพราะพี่เขาน่าจะเขาหิวอยู่พี่เขาน่าจะชอบกินนมเขาหิวอยู่เขาแบบว่าอกใหญ่กล้ามใหญ่เออแต่ตอนแรกคิดเหมือนกันว่าไทยเดนมาร์กไม่เอาสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กแหละมีไทยชนะปะไทยเดนมาร์กทั้งคู่นะครับน่าเสียดายอยากเสียตังค์ครับเฮ้ยคนนี้ชื่อว่าเอเลียสดอล็อกครับเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับสรุปผลครับในการแข่งขันยกนี้ครับรวมคะแนนแล้วคุณเคแนนพิกกับพัฒนะเป็นไงครับความรู้สึกครับคุณแน็กครับยากไหมยากไหมยากยากนิดนึงไม่ได้ยากขนาดนั้นเหมือนตอนแรกก่อนที่จะมาก็กังวลมากเป็นรายการฟุตบอลไทยไงก็รู้สึกว่าแบบคนดูฐานคนดูคงคาดหวังในความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลไทยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ากังวลใจแต่พอมาลองเล่นดูก็ไม่ได้ใช้ความรู้มากเท่าที่คิดแต่ก็รู้สึกไม่สามารถใช้อะไรมาอะแดปต์ได้คุณเคแนนนะคุณเคแนนเป็นไงสนุกค่ะเรียกมาได้อีกตลอดเลยค่ะถ้ายิ่งของรางวัลเป็นเงินนะคะเรียกได้ชอบมากดีมากชอบคนไหนไม่ชอบคนไหนเป็นนักเตะชอบเงินชอบคุณภูริพัฒน์วงรัตนาภิเฮ้ยเพราะว่าคนจะมาติดมันต้องดีไม่ได้ตอนนั้นน่ะทำให้เราได้500ถ้าใครจำได้จาก EP แรกเพราะไอเวฟนั่นแหละอะไรอ่ะคนจีบกันกลางรายการเหรอแล้วก็จีบไม่ได้แล้วก็ให้ฉันนั่งอยู่ตรงนี้เหรอทุกคนคะโสดค่ะได้ปะอยู่ว่าทางการติดตามหน่อยคุณแน็กแอคค่ะก็ชื่อแน็กนะคะยังไงก็สามารถไปตามกันได้ใน IG NXENX นะคะ Facebook ก็สุภชาแน็กแล้วก็กำลังจะมีชานแนลใน YouTube ไม่ใช่มันมีแล้วล่ะลองไปเสิร์ชดูนะ NXE ค่ะแค่นั้นแหละจบแล้วโอเคนะครับแล้วก็ไปตามดูจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นอีพี89ค่ะฝากไปติดตามมันด้วยนะครับใครชอบก็คอมเมนต์กันมาจะได้ให้พี่แน็กมาบ่อยๆนะครับแล้วก็คุณเคนแนนก็ติดตามได้เสียดายมีแฟนแล้วนะครับตัวนี้จีบกันปะเนี่ยหนูมาบ่อยๆได้นะคะหนูยินดีมากๆหนูมากขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันด้วยนะครับให้โอกาสพวกเรามาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ชาเลนจ์สนุกๆแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับติดตามกันได้ดูชาเลนจ์ทุกสัปดาห์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ